ทศกลไปเหนือกราวเอ่ยแสงเทียนเสียงธรรมแสงสาดส่องไรพบบรรจบล่าเทียนบูชาสรณะพระธรรมขันธ์เสียงทิพแห่งพุทธะอภิวันธรรมคงมั่นสถิตไว้ในใจเราภายใต้แสงจันทร์สีนวลยองใหญ่นั้นพระผู้มีพระภาคบรรทมเหยียดพระวรกายในท่าสีหสายยาแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากหลายแผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปสุดสายตาประดุจดวงจันทร์ที่ถูกแวดล้อมด้วยกลุ่มเมฆก็ปานนั้นพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าบัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจะพึงว้าเหวไร้ที่พึ่งอานนท์เอ่ยพึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ธรรมวินัยอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งเถิดอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเมื่อพระอานนท์ไม่ได้ทูลถามอะไรพระธรรมราชาจึงตรัสต่อไปว่าดูกรภิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมอยู่ณที่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือปฏิบัติใดๆก็จงถามเสียบัดนี้เธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระศาสดาแล้วมิได้ถามข้อสงสัยแห่งตนภิกษุทุกรูปเงียบกริบบริเวณปรินิพพานมณฑลสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยแม้จะมีพุทธบริษัทประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็ตามทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้พละกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วประดุจน้ำที่เทราดลงไปในดินที่แตกระแหงย่อมพลันเหือดแห้งไปมิได้ปรากฏแก่สายตาถึงกระนั้นพระบรมโลกนาถก็ยังประทานปัจฉิมโอวาทเป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนท่านทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามพระจันทร์โคจรไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตกแสงโสมสาดส่องผ่านทิวไม้ลงมาท้องฟ้าเกลี้ยงเกลาปราศจากเมฆหมอกรัชนีแจ่มจรัสดูเหมือนจะจงใจส่องแสงเปล่งปลั่งเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสลัวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอะไรในพระศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์พระผู้มีพระภาคมีพระกายสงบหลับพระเนตรสนิทพระอนุรุทธะเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้นและได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นเลิศทางทิพยจักษุได้เข้าฌานตามทราบว่าพระพุทธองค์เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุถฌานออกจากจตุถฌานแล้วเข้าสู่อรูปสมาบัติคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตนิโรธตามลำดับแล้วถอยออกจากส
สัญญาเวทยิตนิโรธจนถึงปฐมฌานแล้วเข้าสู่ปฐมฌานจนถึงจตุตถฌานอีกเมื่อออกจากจตุตถฌานยังไม่ทันเข้าสู่อากาสานัญจายตนะพระองค์ก็ปรินิพพานในระหว่างนี้เองในที่สุดแม้พระองค์จะต้องประสบอวสานเหมือนคนทั้งหลายพระธรรมที่พระองค์เคยพร่ำสอนมาตลอดพระชนชีพว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เองนึกย้อนหลังไปเมื่อ15ปีก่อนปรินิพพานพระองค์เป็นผู้โดดเดี่ยวเมื่อปัญจวัคคีย์ทอดทิ้งไปแล้วพระองค์ก็ไม่มีใครอีกเลยภายใต้โพธิบัลลังก์ครั้งกันนั้นแสงสว่างแห่งการตรัสรู้ได้โชติช่วงขึ้นพร้อมด้วยแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณพระองค์มีเพียงหยาดน้ำค้างบนใบโพพฤกษ์เป็นเพื่อนต้องเสด็จจากโพธิมณฑลไปพาราณสีด้วยพระบาทเปล่าถึง10วันเพียงเพื่อหาเพื่อนผู้รับคำแนะนำของพระองค์สัก5คนแต่มาบัดนี้พระองค์มีภิกษุสงฆ์สาวกเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านมีหมู่ชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาจากทุกสารทิศเพียงเพื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์บุคคลทั้งหลายรู้สึกว่าการได้เห็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งเมื่อ45ปีมาแล้วพระองค์ทรงมีเพียงหญ้าคามัดหนึ่งที่นายโสธิยะนำมาถวายและทรงทำเป็นที่รองประทับมาบัดนี้มีเสนาสนะมากมายที่สวยงามซึ่งมีผู้ศรัทธาสร้างอุทิศถวายพระองค์เช่นเชตวันเวรุวันชีวกัมพวันมหาวันบุพารามนิโคทารามโคสิตารามเศรษฐีคหบดีต่างแย่งชิงการจองเพื่อให้พระองค์รับภัตตาหารของเขาแน่นอนทีเดียวหากพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคงจะไม่ได้รับการนิยมเลื่อมใสถึงขนาดนี้และไม่ยืนนานถึงป่านนี้เมื่อ15ปีต่อมาภายใต้โพพฤกษ์อันร่มเย็นริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพระองค์ได้บรรลุแล้วซึ่งกิเลสนิพพานกำจัดกิเลสและความมืดให้หมดไปบัดนี้ภายใต้ต้นสาละทั้งคู่และความเยือกเย็นแห่งปัจฉิมยามพระองค์ก็ดับแล้วด้วยขันธ์นิพพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรูปอันวิจิตรด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการประดับด้วยอนุพยัญชนะ80มีพระธรรมกายอันสำเร็จแล้วด้วยนานาคุณรัตนะมีศีลขันธ์อันบริสุทธิ์ด้วยอาการทั้งปวงเป็นต้นถึงฝั่งแห่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยศด้วยบุญด้วยฤทธิ์ด้วยกำลังและปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นยังต้องดับด้วยอาการตกลงแห่งฝนคือมรณะเหมือนกองอัคคีใหญ่ต้องดับมอดลงเพราะฝนหาใหญ่ตกลงมาฉะนั้นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่ว่าพานหรือบัณฑิตไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์ไวยสยะสูตรหรือจันทานในที่สุดก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนภาชนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมดนั้นช่างเป็นความจริงเสียนี่กระไรอันว่าความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้เลยก้าวเข้าไปสู่ปราสาทแห่งกษัตริยาธิราชและแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสง่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสะท้านใดๆเช่นเดียวกับก้าวเข้าไปสู่กระท่อมน้อยของขอทานพระยามัจจุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอัยการและ
่านคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดียวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องของใครท่ามกลางเสียงคล่ำครวญอันระคนด้วยกลิ่นธูปควันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัตถ์ออกกระชากความหวังของทุกคนหลุดลอยและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่ไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรมีค่าเท่ากับหมวกฟางพระคาถาอันมีลวดลายวิจิตรก็เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายมาถึงเข้าพระราชาก็ต้องถอดมงกุฎเพชรลงวางทิ้งพระคาถาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทานผู้ได้ทิ้งจอบเสียมหมวกฟางและคันไถหรือภาชนะขอทานไว้ให้ทายาทของตนมีพระภาคเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระกายของพระองค์เหมือนคนทั้งหลายซึ่งจะต้องแหลกสลายไปในที่สุดแต่ความดีและเกียรติคุณของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปอีกนานเท่าใดไม่อาจกำหนดได้ความดีนี่เองที่เป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณากว้างใหญ่ดุจห้วงมหันนบมีน้ำพระทัยบริสุทธิ์ดุจน้ำค้างเมื่อรุ่งอรุณทรงมีพระทัยหนักแน่นดุจมหิดลได้รับทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายทรงสละความสุขส่วนพระองค์ขวนขวายเพื่อความร่มเย็นของปวงชนพระองค์เป็นผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกภายในคือดวงจิตประดุจพระอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่โลกภายนอกคือท้องฟ้าปฐพีบัดนี้พระองค์ปรินิพพานเสียแล้วมองไม่เห็นแม้เพียงพระสรีระซึ่งเคยรับใช้พระองค์โปรยปรายธรรมรัตน์ประหนึ่งม้าแก้วแห่งพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพาหนะนำเจ้าของตรวจความสงบสุขแห่งประชากรโอพระมหามุนีผู้เป็นจอมชนบัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นประดุจนกในเวลาไล่โพหรือไซที่จะจับเกาะประดุจเด็กน้อยผู้ขาดมารดาเหมือนเรือที่ลอยคว้างอยู่ในมหาสมุทรอ้างว้างว้าเหวสุดประมาณจะหาใครเล่าเป็นผู้เสมอเหมือนพระองค์แม้พระอนนท์พุทธอนุชาเองก็ไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้เป็นเวลา25ปีจำเดิมแต่รับหน้าที่พุทธอุปถากมาเคยรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์เหมือนเงาตามพระองค์บัดนี้พระพุทธองค์เสด็จจากไปเสียแล้วท่านรู้สึกว้าเหวและเงียบเหงาไม่ได้เห็นพระองค์อีกต่อไปเวลา25ปีนานพอที่จะก่อความรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรงเมื่อมีการพลัดพรากแต่แล้วเรื่องทั้งหลายก็มาจบลงด้วยสัจธรรมที่พระองค์ทรงพร่ำสอนอยู่เสมอว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสิ่งนั้นย่อมดับไปได้สิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดบัดนี้พระพุทธองค์ดับไปแล้วดับอย่างหมดเชื้อทิ้งวิบากขันธ์และกิเลสานุสัยทั้งปวงSaranam Gacchami
Sangham Saranam Gacchami